เออล่ะครับสวัสดีครับก็เหมือนเดิมครับหลังเลิกงานก็ทำอาหารกินเหมือนเช่นเคยนะฮะกับนายแทนกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนวันนี้ผมไปเดินตลาดมาช่วงเย็นแล้วผมเจออันนี้เขาเรียกปลาหมึกกล้วยมั้งแล้วก็ดูขนาดลำตัวแล้วก็ความสดก็เลยคิดว่าอยากจะกินหมึกนึ่งมะนาวนะครับทีนี้ก็ลองทำกันเลยดีกว่านะครับโอเสียงก็บินดังจังทีนี้ครับปลาหมึกตัวนี้ครับมันจะมีกระดองอยู่ตรงนี้นะครับก็จะดึงกระดองเนี่ยออกทิ้งนะครับทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตำคอทิ้งไปวันนี้ผมใช้แค่4ตัวพอนะฮะแล้วทีนี้พอดีแม่ค้าเขาเอาปากปลาหมึกออกไปแล้วนะครับดูก่อนอ๋อนี่ยังส่วนนี้ครับปากปลาหมึกเอาออกด้วยนะครับวิธีการทำปลาหมึกก็ง่ายๆไม่ยากนะครับเอากระดองมันออกแล้วก็ปากมันออกเอาไส้ออก แค่นี้ก็โอเคแล้วครับแต่ปลาหมึกกล้วยนี่ผมจะไม่ลอกหนังนะผมว่าลอกหนังแล้วมันดูไม่น่ากินไม่ใช่ปลาหมึกกระดองโอเคนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะบ้างเวลาบ้างก็ระวังมือนะครับบ้างปลาหมึกเป็นชิ้นๆจะให้ดีบ้างใส่เขียงดีกว่าเนาะจะได้ไม่อันตรายโอเคหมึกนึ่งมะนาวครับเป็นเมนูง่ายๆที่ผมคิดว่าทุกคนก็ชอบนะแล้วก็อุ้ยหัวหลุดไม่เป็นไรยิ่งถ้าได้ปลาหมึกไข่ด้วยนะโอ้โหแจ่มแล้วครับทีเนี้ยเช็ดหน้าก่อนการล้างปลาหมึกของผมจะง่ายๆครับผมจะใช้แค่เบกกิ้งโซดาลงไปประมาณนี้นะครับลงไปเลยแล้วก็ขยับขยำแล้วก็แช่ไว้สัก2นาทีแล้วค่อยล้างน้ำงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปล้างปลาหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับแป๊บนึงนะเอาละครับทีนี้ครับพอล้างปลาหมึกได้สะอาดแล้วนะครับต่อไปก็ถึงขั้นตอนการต่อไปเลยทีนี้ก็คือการตั้งน้ําตั้งน้ําแล้วก็รอให้น้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดนะครับปลาหมึกเนี่ยเราจะนึ่งที่หลังเพราะว่าปลาหมึกจะสุกเร็วทีนี้ก็คือขั้นตอนการปรุงของน้ําราดแล้วนะครับอันดับแรกก็คือผงปรุงรสนะครับ1ช้อนเพื่อทำน้ำราดนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยสไตล์ผมตักน้ำร้อนเนี่ยครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้น้ำซุปไปให้น้ำร้อนกับผงปรุงรสนะครับเข้ากันเพื่อเราจะทำน้ำรากกันนะครับใช้ได้เลยโอเคทีนี้ต่อไปก็คือการน้ำเดือดแล้วนะฮะก็ซึ้งวาง
นี่มันขึ้นอยู่กับการ ปรุงนะครับหมึกเรียกว่านาวนะครับในเมื่อเราได้น้ำซุปอย่างนี้แล้วเนี่ยดับต่อไปก็คือน้ำมะนาวจัดเต็มน้ำมะนาวแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็กระเทียมซอยนะครับใส่ลงไปจัดเต็มเลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็พริกที่เราสับไว้เมนูนี้นี่มันเหมาะกับเบียร์จริงๆเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวหรือว่าหมึกนึ่งมะนาวผมว่ามันเป็นอะไรที่สดและคล่องคอกันดีจังเลยทีนี้ต่อไปก็น้ำปลาน้ำปลาของช้อนแล้วทีนี้ก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะครับแล้วทีนี้ก็คนนะครับแต่ทีนี้ก็ชิมว้าวมะนาวยังไม่พอขอความเปรี้ยวขออีกนิดหนึ่งสไตล์เราชิมรสตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับคือน้ำซุปตัวนี้สำคัญนะครับสำหรับในการลาดป่าพอเป๊ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนึ่งและน้ำเดือดพล่านนะครับอันนี้เป็นต้นตะไคร้นะครับช่วงยอดมันนะครับผมก็จะมาง่ายๆสไตล์ผมทุบโอเคอันนี้ก็คือจัดเรียงอยู่บนนี้ไม่ยาวกันนะครับแล้วทีนี้ก็คือขั้นตอนของการนึ่งละก็จับปลาเนี่ยครับวางอยู่บนนี้เลยปลาหมึกจับเต็ม4ตัวไม่พอ5ตัวไปเลยนะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ลงนึ่งปิดฝาเพราะน้ำเดือดแล้วแล้วทีนี้นะครับขอเวลา4นาทีนะครับในการนึ่งเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเอาละครับพอถึงเวลา 4-5 นาทีจะเนี่ยครับเราก็มาเช็คดูนะครับว้าวสุกแล้วทีนี้ครับเวลานึ่งไปครับปลาหมึกเขาจะคายน้ำออกมานะครับเราก็ต้องอุ้ยแม่จับยากจับเขียนยกปลาหมึกออกมาก่อนนะครับสไตล์ผมนะทีนี้ผมก็จะเอาสมุนไพรที่ลองไว้เนี่ยเช่นเนี่ยครับเอาออกร้อนยะพอออกแล้วนะครับ
ก็น้ำในเนี้ยครับน้ำปลาหมึกในเนี้ยมันจะทำให้รสชาติเสียแล้วก็มีกลิ่นคาวก็เทมันออกไปเลยครับเททิ้งไปเลยเทไปนี้ละอุ้ยทุลักทุเลดีเหมือนกันทำมาหากินเองละทีนี้น้ำแน่ๆก็ยังเดือดอยู่นะครับและปลาหมึกที่แห้งแล้วพอรินน้ำออกได้ครับโอ้โหมีคราบผิวหนังเขาด้วยไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสผมก็จะเอาน้ำที่เราปรุงไว้นะครับราดเลยโอ้เนี่ยครับแล้วก็ให้ปลาหมึกดูดน้ำฉ่ำๆน้ำซุปฉ่ำๆน้ำยำเราเนี่ยครับแล้วก็กับที่เดิมนะครับบวกกับโปะผักหอมๆก็คือขึ้นช่ายนะครับแล้วก็สะระแหน่ใบสะระแหน่ที่เราเตรียมไว้เมนูแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็ไม่ทำมาเป็นกับข้าวเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคงรู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับแก้มไหมทำแบบนี้แล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณนาทีเดียวนะครับนาทีเดียวแล้วก็พอเลยกินได้เพราะว่าน้ำซุปเราปรุงแล้วรสชาติถูกใจเรานะครับเอาละงั้นขอเวลาอีกนาทีนึงนะครับเอาละครับพอนาทีเดียวพอแค่ผักหอมๆสลบสไลด์นะครับได้เวลาละรอนานมากนี่ฮะโอ้โหทำอาหารทานเองนี่ทุลักทุเลดีเหมือนกันสนุกวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คือเนี่ยครับมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ผักเมนูหมึกนึ่งมะนาวเมนูง่ายๆสไตล์ผมในแทนผมคิดว่าโอเคคือน้ำลายเอาเป็นว่านะฮะก็คือง่ายๆดีนะครับแล้วไม่ใช่กับข้าวแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ